โอกาสมาแล้วสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทำคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Freestyle Friday ครับมาเจอกันทุกวันศุกร์ครับทางออนไลน์สเตชันนะฮะแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเลยนะครับหลายๆคนเห็นข่าวแล้วนะครับกับเรื่อง One Piece นะครับในเวอร์ชั่นคนแสดงหรือว่า Live Action นั่นเองนะครับทางอาจารย์อุดะนะครับผมก็บิดาผู้ให้กำเนิดนะครับได้มีการปล่อยออกมาแล้วนะครับว่านักแสดงทั้ง5คนที่จะมารับบทเป็นกลุ่มหมวกฟางนะครับมีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีข้อมูลอะไรอย่างอื่นนะครับที่เปิดเผยออกมาอีกนะฮะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็มโนไปด้วยนะครับว่าเฮ้ยคาดเดาว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในรูปแบบไหนนะครับผมและแน่นอนเมื่อคุยถึงเรื่องวันพีซจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกเสียจากต้อมครับกราดิวส์เคบีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่ากว่าจะได้คิวมาถึงผมเนี่ยผมไม่ใช่คุณต้อมอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างต้อมอันนี้ถามก่อนถามไถ่สบายดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พี่เหมือนเดิมเฮ้ยคือตั้งแต่ถ่ายหาไฟเดี๋ยวนะคือยังไม่หายอยากจะมีช่วงเวลาที่แบบได้พักผ่อนยาวๆเลยนี่ยังเลยพี่รอแต่นี่ฉีดวัคซีนครบยัง2ยังเลยครับยังคิวรอยันกุมภาปีหน้าเลยครับช่วงนี้ก็เลยไม่ออกไปไหนฮะเซฟตัวเองไว้ก่อนรู้เลยว่ายี่ห้อไหนก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะฮะว่าวันพีซไลฟ์แอคชั่นนะครับมีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงมาแล้วอย่างน้อยๆตอนนี้คือ5คน5คนนี้คือกลุ่มหมวกฟางล้วนอันนี้ผมถามต้อมก่อนเลยเห็นทั้ง5คนแล้วแบบโอเคไหมผมรู้สึกโล่งใจขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมคาดหวังไว้แบบโคตรต่ำเลยแบบเตรียมใจไว้แบบมึงจะมาแบบไหนได้หมดเลยคือผมคิดไว้ตอนแรกนะพี่แม่งแบบมึงจะมาเป็นลูฟี่คนดำโซโลคนดำนามิคนดำอุ๊ยมึงคนดำให้หมดทั้งเรื่องเลยดีกว่าอะไรเงี้ยผมคิดไว้อย่างนั้นเลยเออจริงเพราะว่าด้วยความเป็น Netflix เอาจริงนะอย่าว่าแต่ Netflix เลยเอาหลังๆคือแม้แต่ฝั่ง Disney เองอะ MCU อะก็ต้องมีอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันยิ่งดูอีเทอร์นอลยังดูแล้วครับมีทั้ง LGBT มีทั้งคนพิการก็คือพูดไม่ได้เป็นใบ้มีทั้งเอเชียมีทั้งคนผิวสีมีทั้งอินเดียครบเลย diversity นะครับความหลากหลายแต่เราไม่ได้ติดขัดอะไรพวกนั้นนะเพียงแต่ว่าเอ้ยพอมาเป็น One Piece เนี่ยคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันชัดเล็กอย่างคือไอเป็น SBS ป่ะที่อาจารย์อุดาเคยให้ความเห็นไว้ว่าถ้ากลุ่มหมวกฟางแต่ละคนมีสัญชาติในโลกเราจะเป็นประเทศอะไรบ้างใช่แล้วเขาใส่สัญชาติมาซะหลากหลายเชียวอย่างของหนัง Eternal นะครับของ MCU นี่เขานำเสนอความหลากหลายแล้วมันออกมาดีไงแต่ว่าพอเป็นงี้เนี่ยเป็น Netflix มีหลายๆคนก็เผื่อใจไประดับหนึ่งแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าตัวซีรีส์มันจะออกมาดีแน่หรือว่ามันยังไม่ได้มีอะไรมารับประกันนะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะแบบใส่ความหลากหลายแบบจับยัดไปนี่แม่งไม่เวิร์กแน่ๆแต่ปรากฏว่าพอออกมาแบบนี้ก็โอเคนะครับคือแบบโล่งใจแล้วพอมันออกมาแล้วมันเหมือนจะกึ่งๆไปทางดูดีนี่หลายๆคนเขาจะเกิดความคาดหวังแล้วแล้วถ้ามันห่วยกว่าที่คาดหวังไว้นี่ก็น่าจะโดนด่าเหมือนเดิมดูแล้ว อันนี้ต้องบอกว่าไม่แปลกนะเพราะว่าเราเคยเห็นตัวอย่างแล้วอย่าง The Witcher ที่ตัวละครดั้งเดิมเลยตามนิยายเลยอ่ะนะฮะมันอันนี้เผื่อใครไม่รู้ต้องบอกว่ามันเป็นนิยายเขาอิงมาจากโปแลนด์มันเป็นดินแดนที่แบบแทบจะไม่มีคนผิวสีอยู่เลยแม้แต่ในประวัติศาสตร์จริงแต่พอ Netflix เอามาทำแน่นอนผิวสีน้ำผึ้งผิวสีแทนอะไรมาเต็มนะครับแต่ประกาศมาแล้วของ One Piece คนแรกเลยครับคุณอินากิโกดอยไม่รู้จักเลยต้อมผมรู้จักหลังจากที่ไปเซิร์ช Google มาหลังจากที่เห็นชื่อนักแสดงเหมือนกันพี่เพราะว่าคือใครวะแล้วก็เห็นว่าแบบชื่อเขานี่เขียนไว้เขาให้อ่านว่าอินยากินะครับอะไรอย่างนี้อินยากิใช่แต่ผมก็เรียกอินากิโกดอยไปแล้วนะเห็นมีผลงานอยู่ใน Netflix มั้งครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าดูจาก energy ดูจากคาแรคเตอร์เขามันก็ดูใกล้เคียงลูฟี่ดีเพราะว่าเรายังนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ใช่อิตานี่นี่จะเป็นใครดีอันนี้ลืมบอกนะฮะว่าอาจารย์โอดะมีส่วนในการคัดนักแสดงมาเองด้วยนะครับคนนี้นะฮะมาเป็นกัปตันของเราก็คือลูฟี่นะครับผมตามมาด้วยคนนี้ดังหน่อยโซโลแมคเคนยูนี่คนนี้นี่เป็นคนที่มีดราม่าน้อยสุดเลยนะตั้งแต่เปิดตัวมานี่ก็หลายๆคนเขาเห็นผลงานแล้วไงแล้วก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง
กล้ามเกลิ่มฝีไม้ลายมือการฟาดฟันดาบอะไรนี่มันมีให้ปรากฏเห็นแก่สายตาชาวโลกและคนก็เลยแบบดราม่า กันน้อยคนที่ดราม่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบยังไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยทำไมเอาคนญี่ปุ่นมาบางคน ซึ่งจริงๆสัญชาติมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะถูกต้องนะฮะก็ไปดูผลงานที่ผ่านมาก็คือรูโรนิเคนชินนะครับหรือว่าซามูไรเพเนจอร์นั่นเองนะครับเขาเล่นเป็นตัวละครอะไรวะลืมไปแล้วเป็นเอนิชิครับผมเอนิชิหรือนี่ก็ได้พี่โจโจโจซ่าเนี่ยเล่นเป็นโอคุยาสึเอ้ยอันนั้นอย่าไปดูเลย ไม่ได้ช่วยอะไรพยายามจะลบออกจากความทรงจำอยู่นะอันนั้นน่ะ แล้วก็คนต่อไปคนนี้นี่ประเด็นเยอะมากนะเอมิลี่รัตนะครับก็คือมาเป็นนามิ อันนี้ผมเห็นมีอยู่ประเด็นเดียวนะชมรมชาวท่านผู้เจริญน่ะใช่จริงจริงคุยกันอยู่เรื่องเดียวว่าแบบคอมเมนต์ช่วงแรกเลยนะตอนที่เป็นไอ้รูปโปสเตอร์แล้วรูปมันแบบเห็นอินนี่เยอะเท่าไหร่ไม่รู้จะใช้คำไงให้แม่งดูไม่คุกคามนะครับก็แม่งมีพิมพ์นะท่านผู้เจริญพิมพ์ไม่ผ่านไม่ใช่ยังไม่ได้ต้องไปเสริมอีกคือแบบไอ้บ้านะครับอย่าลืมว่านามิเล่มแรกๆในมังงะหรือในอนิเมะเองก็ตามนี่มันไม่ได้ขนาดปัจจุบันนะใช่แล้วที่สำคัญผมรู้สึกแบบมันไม่ได้สำคัญอะไรกับความสนุกของการ์ตูนเลยพวกที่แบบขอบึ้มบึ้มน่ะคือลือน่ะแล้วดูแต่ละคนนี่ถามว่าตอนเราดูจริงๆเราได้ไปโฟกัสอะไรสิ่งนั้นขนาดนั้นใช่เหรอใช่คือถ้าเรื่องมันออกมาสนุกอ่ะต่อให้มันกระดานอ่ะก็ช่างมันเถอะนะครับแต่เอาจริงน้องน่ารักมากนะฮะแล้วถ้าไอ้ไซส์อย่างในการ์ตูนนี่คือแบบเหมือนวิ่งแบกเมลอนไป2ลูกนี่มันก็เวอร์ไปอันนั้นมันโอ้โหจะไปหาใครเข้ามาแล้วมันจำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นไหมถ้าเอาขนาดนั้นมันมีแต่มันเป็นอีกวงการหนึ่งมันมีผมรู้จักอยู่คน2คนอ่ะมันมีแต่ว่ามันนะครับผมแต่วันนี้มันหนังแอคชั่นเอ้ยมันก็เป็นแอคชั่นใช่ไหมอันนั้นมันก็แอคชั่นแหละแต่มันแอคชั่นคนละแบบกันมันก็อันนั้นแทกกันทั้งเรื่องใช่ผมว่าส่วนตัวผมว่าแบบเอ้ยคนที่มารับบทเป็นนามินี่ผ่านเลยผมอ่ะคนต่อไปนะฮะอุซบนะฮะก็คือรับบทโดยจาคอบโรเมโรกิฟสันนะครับคนนี้ผมว่าผ่านที่สุดใน5คนผมไม่เห็นฟีดแบคในด้านลบหรือว่าที่แบบว่าไม่พอใจเลยมีแต่คนบอกโอ้โหสุดยอดคือเห็นปุ๊บนี่ไม่ต้องไปทำจมูกยาวเอาพร็อพมาใส่เลยเดินเฉยๆก็ยังดูเป็นอุซบเลยคนนี้ผมว่าคือถ้าไม่อุซบมันก็ยาซบอะใช่ใช่ครับทรงผมนี่คือได้เลยเอาแบบเล่นเป็น2ตัวยังได้เลยเอาให้มันแต่งแก่ๆนิดนึงนี่คือได้คนเชื่อว่าเป็นพ่อลูกกันอะไรเงี้ยคนนี้คือผ่านมากนะครับแล้วก็มีผลงานมาก่อนก็คือจากซีรีส์ดังเรื่องนึงก็คือ Grey's Anatomy นะครับโอเคแล้วก็คนสุดท้ายครับทัสไกล่านะครับผมก็มาเป็นซันจิเอมิเนมแต่คนนี้นี่มีประเด็นเยอะสุดเลยพี่แตสไกล่าเรานี่ตั้งแต่เปิดตัวมาหัวล้นมันจะมีแต่คนโอ้โหเรียกได้ว่าผมนี่ปลื้มใจแทนแฟนๆวันพีซทั่วโลกเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับต่างประเทศก็มีประเด็นเหมือนกันที่จู่ๆก็ลืมไปเลยว่าคนเราเนี่ยมนุษย์มันสามารถงอกผมได้มีแล้วฟีดแบคมันเยอะจนถึงขั้นว่าล่าสุดนี่พี่แตสแล้วนี่เขาโพสต์ลงใน IG ว่าเฮ้ยผมคนมันงอกได้วุ้ยอ๋อโอเคหรือไม่ก็โลกนี้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าวิกใช่คือต้องบอกว่าไงคนบางคนมันยังแต่งตัวแต่งอันนี้รู้จักกาโมล่าป่ะครับผมกับไอ้น้องมาตัวสีน้ำเงินน่ะเนบิวล่าใช่ไหมเนบิวล่า2คนเนี้ยนั่นก็ตกแต่งคือแบบโอ้โหจากสวยๆกลายเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าซันจิทำให้อะไรผมทองหน่อยคิ้วม้วนหน่อยคงไม่ใช่เรื่องยากใช่ครับทำได้อยู่แล้วเรื่องเมคอัพอะไรนี่ดูอย่างเจมมาชานในอีเทอร์นอลนี่เป็นเซอร์ซีใช่ไหมใครจำได้มั่งว่าในกัปตันมาเวลนั่นเขาเป็นมินเนว่านะที่แบบทาสีทั้งตัวใช่ไหมตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าชอบน้อยสุดนะในหมู่5คนนี้ผมรู้สึกว่าพีทัสสกายล่านี่ผมค่อนข้างจะชอบน้อยสุดแต่ทีนี้พอแบบเห็นตามเขาไปดูแบบไลฟ์สไตล์พี่เขาหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่นะครับเป็นซันจิอีกอย่างคือเห็นเขาที่ถ่ายรูปมาใช่ไหมผมบอกว่าแบบเป็นคนสูบบุหรี่อยู่แล้วเป็นแบบสโมกเกอร์นี่ใช่ถ้าสูบเยอะแบบซันจินี่ผมว่าไม่น่าจะรอดถึงซีซั่น3นะดูแล้ว เป็นมะเร็งปอดก่อนถ้าพี่จำได้แบบในภาคเกาะท้องฟ้าในการ์ตูนที่แม่งดำน้ำลงไปหาสมบัติมึงยังจะสูบบุหรี่ ในชุดประดาน้ำอีกซันจิ ผมไม่แต่มันมีนี่นะต้อมไม่รู้เห็นหรือยังที่เขาแชร์กันมันเป็นรูปแฟนอาร์ตที่เอานักแสดงทั้ง5คนมาเหมือนแบบโฟโต้ช็อปหน่อยๆกลายเป็นลุคเหมือนในการ์ตูนหรือว่าในมังงะนะฮะจะบอกว่าคุณแทสกูไปด้วยแล้วเนี่ยสกายล่านี่ซันจินี่โคตรหล่อนะค
ครับผมแต่ว่ารูปที่ปล่อยออกมาตอนแรกเนี่ยลุคเขาโซโลมากเลยเพราะว่าหัวสกินเฮดแล้วก็ออกฟ้าโดยเฉพาะไอ้ภาพใบประกาศจับที่มันทำนี่คือเหมือนโปรโมทกะเตรียมโดนด่าเต็มที่เลยเอามาแกงนักแสดงซะหมดเลยโหดีนะคนเขาไปเซิร์ชภาพหรือว่าไปตามดูอะไรเงี้ยนะครับ อย่างพี่ทัสสกายล่านี่ในพวกคลิปสั้นเลยที่เขาทำหน้าทะเลนเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเพราะซันจิมันจะต้องมีมุมที่มันเท่แบบโคตรพ่อไปเลยกับแบบที่แบบว่าบ้าบอหื่นอะไรแบบปัญญาอ่อนแบบเนี้ยผมว่าก็โอเคพอได้เลยครับคนนี้อันนี้นะฮะก็รู้จักนักแสดงทั้ง5คนไปแล้วนะครับผมก็เอาจริงๆผมว่าแต่ละคนเราคงต้องรอตัดสินกันอีกทีแหละอย่างน้อยเทรลเลอร์มันออกมาให้เราได้เห็นแบบเต็มๆนะครับเพราะตอนนี้ตัวอย่างมันยังไม่มีเลยมันมีแค่โลโก้เฉยๆเองอะนะครับผมทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งต้อมมันมีการเปิดเผยชื่อตอนออกมาใน IMDB ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนคุยกันยาวเหมือนกันอันนี้ใน IMDB นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีอะไร official นะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมั่วทั้งหมดก็เป็นได้นะนะครับผมอันเนี้ยมันออกมาแล้ว1ซีซั่นนะครับมี10ตอนก็ EP แรก Romance Dawn อันนี้ไม่แปลกใจเท่าไหร่คงจะต้องเริ่มต้นด้วยแบบนี้นี่แหละซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะตรึงคนดูไว้เยอะอยู่เพราะมันมีตัวละครขวัญใจชาวโลกอยู่ก็คือแช้งผมแดงเรานั่นเองเขาจะต้องเสียแขนในตอนนี้ใช่ครับหรืออาจจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้เป็นเสียอะไรอย่างอื่นแทนอาจจะไม่ใช่อะไรอ่ะอะไรขาดดิอ่ะทำไมพอเป็นผมคุยกับพี่แล้วผมไปนึกถึงอีกอย่างนึงซึ่งตรงส่วนนั้นขาดก็ได้นะเพราะว่าแชงก็ไม่ได้มีทายาทอะไรมันก็จะเป็นผ้าแบบเจ้าแห่งการคาบอะไรที่มีฮาคิเกาะเคลือบอยู่หมายถึงขานะฮะก็โรแมนซ์ดอนนะฮะนี่เผื่อใครไม่รู้มันจริงๆมันเป็นชื่อการ์ตูนวันช็อตของอาจารย์โอดาแกตอนที่วาดวันพีซด้วยนะครับผมแล้วมันก็กลายมาเป็นการ์ตูนเรื่องยาวซีรีส์อย่างที่เราได้อ่านได้ดูกันมาจนปัจจุบันนะครับก็น่าจะเป็นการให้เกียรติกับตอนแรกนี้ด้วยนะฮะก็เลยยังใช้ชื่อเป็นโรแมนซ์ดอนอยู่ตอนแรกต้อมคิดว่าจะเจอใครอื่นอีกมั้ยนอกจากชังฮุดผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยฮะแต่ว่าผมก็กลัวอย่างหนึ่งว่าเผื่อแบบเขากลัวว่าแบบเฮ้ยแฟนๆวันพีททั่วโลกมันคาดหวังที่เขาจะเล่นใหญ่เอาตัวละครที่แบบมันเวอร์วังมาทำเป็นแบบเปิดตัวบิ้วๆแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันเล่าไม่ดีนี่ก็คือบิ้วมาแบบหวาวไปเลยนะผมรู้สึกคิดว่ามีแค่กลุ่มจอสลัดผมแดงมันก็น่าจะพอละมั้งได้เห็นพวกยาซบพวกอะไรว่าถือดาบกับไอตัวกินเนื้อลืมชื่อหมดแล้วโอ้จริงๆกลุ่มผมแดงนี่ถ้าเกิดพี่โจซิงฉือแกยังหนุ่มอยู่นี่เอาพี่โจซิงฉือกับพี่คนอ้วนๆที่เขาเล่นคู่กันนั่นมาเป็นแชงกับไอลักกี้ลูได้เลยนะแต่ค่าตัวจะแพงไปหน่อยครับแล้วที่แน่ๆคือเราต้องได้เห็นฉากลูฟี่กินผลโกมุโกมุต้องเป็นลูฟี่ตอนเด็กด้วยนะแล้วมันต้องกินนะไม่เห็นฉากกินผลปีศาจนี่ผมรู้สึกเคืองเลยนะส่วนตัวซึ่งถ้าเขาทำแบบตรงกับมังงะเป๊ะๆเลยนะพี่มันจะเป็นว่าตอนแรกทั้งตอนเลยเนี่ยกว่าลูฟี่ตอนโตมันจะได้ออกนี่คือตอนท้ายตอนอที่ต่อยนะใช่อันนั้นจือจะให้เด็กแสดงกันไปทั้งตอนเลยทีเดียวมันก็แปลกๆอยู่ดีว่ะคิดไปคิดมาเนาะคือต้องบอกว่าอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับปกติเป็นธรรมเนียมของซีรีส์ตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าตอนไพลอตแต่ตอนไพลอตมักจะเป็นตอนที่ชี้วัดในอะไรหลายๆอย่างนะฮะบางซีรีส์เลยนะคือถึงขั้นแบบว่าถ่ายยังไม่เสร็จแล้วดูกระแสตอบรับของตอนแรกก่อนนะครับแล้วเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าตัดต่อตอนหลังๆหรืออะไรในภายหลังมันมีถึงขั้นนั้นเลยนะครับสำหรับEP แรกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ EP แรกนะฮะที่ชื่อ Romance Dawn นะครับEP ต่อไปครับ EP ที่2ครับชื่อตอนว่า TBA ครับผมอันนี้ผมดูแข่งบาสบ่อยมากครับชื่อตอนนี้น่าจะ reference มาจากนักแสดงไม่ใช่ TBA คือยังไม่มีชื่อตอนครับรอ to be announced จาก10 episode นะฮะคือไอ้ EP เนี้ยคือ EP เดียวที่ไม่มีชื่อแปลกมากทำไมเป็นอย่างนั้นนะต้อมคิดว่าไงก็อาจจะไปนึกทีหลังว่าเป็นแบบPirate Hunter อะไรแบบนี้ไหมฮะนักล่าโจรสลัดหรืออะไรเพราะยังไงตอนที่2ต้องเกี่ยวกับโซโลอยู่แล้วพอข้ามไปตอนต่อไปมันเป็นอุซบแล้วถ้ามึงจะเอาโซโลมาใส่ท้ายซีซั่นนี้มันก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นโซโลเพราะว่าตอนที่3อ่ะมันใช้ชื่อว่า Captain of 8,000 Men ก็คือกัปตันของคน 8,000 คนมันชัดเจนว่านั่นหมายถึงอุซบแล้วก่อนอุซบมันก็ต้องคือโซโลอย่างที่ต้อมบอก
แล้วผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องถ้าเป็นตอนที่1กับที่2เนี่ยมันเชื่อมกันง่ายมากเลยนะพี่เพราะว่าอ่ะหลังจากตอนที่1ปุ๊บนี่มันใส่หมวกฟางปุ๊บฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเนี่ยออกมาปุ๊บแล้วมันก็ไปเกาะต่อไปที่มันเจอกับโซโลได้เลยมันก็เชื่อมง่ายด้วยครับที่มีการก่อเหตุเพราะโซโลไปฟันโซโลใช่ไหมเพราะว่าหมาของเฮเมโปมันตั้งชื่อว่าโซโลเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีการสู้กับมอร์แกนมือขวานซึ่งนี่ผมว่ามันระยะเวลามันเหลือเฟือในการที่จะทำเป็นตอนที่2อันนี้เออก็คือตอนที่2ก็คืออาจจะไปช่วยโซโลแล้วก็สู้กับมอร์แกนได้เจอกับเฮลเมโปแต่เท่ากับว่าอาจจะไม่เห็นโคบี้กับอัลบิด้าหรือเขาจะเอาไปยัดไว้ในตอนแรกหรือเปล่าพี่หรอโหยัดเลยเหรอพอเหรอ10นาทีแรกอาจจะแค่แบบลูฟี่ตอนเด็กกินฟึบแชงคูดแขนขาดอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ออกเรือไปเจอโคบี้เลยสู้กับอัลบิด้าเลยหรือเปล่าถ้าเขาต้องการจะหยอดตัวละครโคบี้เอาไว้ใช้นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะตัดออกไปผมว่ามันก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันแบบ 100% กับเวอร์ชั่นมังงะอะไรเงี้ยเนาะตอนที่3ครับกัปตันออฟ 8,000 เมนนะฮะก็อุซบชัดเจนเท่ากับว่าเราจะได้เข็นไอ้นี่ป่ะ Going Merry แล้วป่ะใช่ผมว่าน่าจะเห็นตอนท้ายแล้วก็ได้ออกเรือไปพอออกเรือไประหว่างกลางทะเลก็จะไปเจอพัฒนาการกลางทะเลอุ๊ยมันเชื่อมกันได้ง่ายๆอยู่แล้วช่วงนี้ใช่ไม่แล้วอย่างนี้ตอน3เท่ากับว่าต้องบอสก็ประจำตอนก็ต้องเป็นอะไรคุโรใช่อันนี้ผมคาดหวังไว้ผมอย่างน้อยอยากเห็นพร็อพที่มันเหมือนกันในต้นฉบับมันเท่ดีผมชอบมากไอ้ถุงมือแมวมันอะนะใช่แม่งยาวเป็นดาบเลยซึ่งมันเท่มากแต่ว่าคิวบูนี่ก็น่าจะครีเอทยากเหมือนกันผมคิดว่าเอ๊ะนี่เราลืมบาร์กี้ไปแล้วเนี่ยพี่เออว่ะ3ตอนนี่มันมาตรงนี้แล้วมันต้องไปยัดตรงไหนวะเนี่ยบาร์กี้เนี่ยแถมจะตัดมันออกก็ไม่ได้นะมันเป็นตัวละครก็เกือบสำคัญอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราตอนช่วงต้นนี่ยังไม่เจอมันก็ยังได้นะก็ใช่แต่ตอนต่อไปมันชัดเจนเลยนะครับเขาบอกเราเลยว่า Cooks of the Sea ชัดเจนซันจิก็คงมีแบบแฟลชแบ็กเนาะเซฟขาแดงเออซีรีส์คิดว่าจะตัดขาหรือเอาแบบในอนิเมะผมคิดว่าแบบในเมะน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเด็กจะได้ดูได้ด้วยเนาะใช่นอกจากเด็กดูได้นั้นผมรู้สึกเออมันก็ดูมีเหตุผลมากกว่าเพราะว่าเออเนี่ยช่วยชีวิตซันจิก็เลยตัวเองต้องเป็นแบบนั้นอันนั้นแม่งไม่มีอะไรกินแม่งเอาอาหารทั้งหมดให้ซันจิกินแล้วมึงกินขาตัวเองนี่มันก็ดิบไปมึงแบ่งกันหน่อยกันเพราะสุดท้ายขนมปังมึงก็ขึ้นลาแล้วมึงก็ทำตกน้ำอยู่ดีเอออันนี้เราก็จะได้มีตัวละครงอกมาอีกตัวนะฮะก็คือเซฟขาแดงเออนะครับเฮ้ยดอนคริกนี่ก็ตัดไม่ได้ยังไงก็ต้องมามันค่อนข้างที่จะสำคัญอาจจะตัดลูกน้องไปอะไรเงี้ยครับไอ้เพิร์ลที่ใส่ชุดโล่ไข่มุกของเขาที่เผาเรืออะไรจริงๆตัดออกก็ได้ใส่มาแค่กิงที่มาขอข้าวผัดแดกที่ภัตตาคารอะไรเงี้ยผมก็ได้อยู่มันใช้เวลาเล่าไม่นานเท่าไหร่ครับอ่ะตอนต่อไปครับเอพิโซดที่5ครับ A Frog Into the Well อันนี้คืออะไรวะผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในภัตตาคารนี่แหละเพราะว่าเราจะได้เห็นอีกตัวละครหนึ่งครับก็คือชายตาเหี่ยวอ๋อเออว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับโซโลในตอนนี้อู้อันนี้ก็คาดหวังนะครับตอนนี้เพราะว่าชื่อตอนนี้มันก็แบบกบในบ่อน้ำกบในสระน้ำอะไรเงี้ยเออแบบเจ้าเป็นนักดาบที่ยังไม่ประสีภาษายังไม่รู้จักโลกอันกว้างใหญ่มันน่าจะหมายถึงโซโลที่ได้เจอกับมีฮอคนี่แหละตอนนี้ผมคิดว่านะครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวละครที่ต้องมีอิมแพคกับคนดูมากนะเพราะมันเป็นนอกจากมันเท่มากแล้วมันยังเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวนึงเอาจอห์นนี่เดฟมาเลยดีกว่าช่วงนี้เขาว่างๆอยู่ด้วยเออมันแบบลุกมีฮอคอ่ะมันต้องแบบไม่จอห์นนี่เดฟก็ที่เล่นเป็นมอร์บิวส์ตอนเนี้ยเป็นจ็อกเกอร์ขวัญใจเลโตเอ้ยไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ถ้าเป็นจาเลตเลโตนี่ด้านหลังดาบดำเนี่ยจะมีคำคมแปะอยู่ไปแชร์บนเพจ Facebook ได้เลยถึงตาจะเหี่ยวแต่ก็เกี่ยวใจเธออะไรนี้ฝากไว้ให้คริสนั่นแหละประมาณนั้นนะพี่ดูแล้วถ้ามันเล่าในเรื่องชายตาเหี่ยวในตอนนี้มันก็ต้องปิดฉากดอนคริกหลังจากนี้สิไอตอนก่อนหน้านั่นคือจะบิ้วเรื่องซันจิทั้งตอนเลยเหรอเออนี่ผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันครับอ่ะอันนี้ก็ลองเราดูครับต่อไป EP 6ครับอันนี้น่าจะชัดเจน Arms and Sharks ฉลามเข้าหมู่บ้านโคโคยาชิอ๋อเหตุการณ์จากตอนก่อนหน้ามันก็ได้อยู่นะเพราะก็คือเป็นการทิ้งปมปริศนาว่าเฮ้ยทำไมนามิแม่งถึงหักหลังเราทำไมจู่มันก็ขโมยเรือไปอะไรแล้วก็ตามนามิไปอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะทำเหมือนต้นฉบับก็ได้ซึ่งในตอน6 7มันก็เหมือนจะเป็นแบบไอ้ภาคนี้เลยนะผมคิดว่าอะลองเลยอ่ะคืองี้ตอน6ใช้ชื่อว่า Arm and Shark นะครับผมส่วนตอน7เนี่ยชื่อ Tangerine Groove Tangerine อ่ะผมไปเปิดดิกมามันแปลว่าส้มจีนมันก็ชัดอ่ะส้มใช่ครับส่วนส้มก็นั่นแหละ
ในนี้ก็น่าจะจบอาลองตอนนี้แล้วมั้งครับหรือจะเป็นแบบย้อนอดีตแบบอย่างยาวให้เราเห็นเลยตอนคุณเบลเมลนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่อาจจะต้องพูดแบบ3 EP เลยอะครับชื่อตอนเพราะตอน EP 8คือตอนว่าครูเมทก็คือมันเหมือนจะสื่อว่าเฮ้ยสมาชิกกลุ่มหมวกฟางตอนนี้ครบ5คนซึ่งโหมันโควต้าเล่ามึงนี่ยาวดีจัง3ตอนเลยเหรอสมาชิกจะครบนั่นดิหรือมันจะมีไปเพิ่มรายละเอียดอะไรหรือเปล่าเอาจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะตอนนั้นหลังจบภาคอาลองอะดีไม่ดีเอาบาร์กี้มาแทรกจริงๆผมว่าตัดเอาอีตอนบาร์กี้ที่ไปช่วยลุงบูโดแล้วนั้นตัดออกไปแล้วเอาบาร์กี้แม่งมาอยู่ในโลกเท้าทีเดียวแต่มันก็จะดูไม่เป็นแบบเฮ้ยฉันฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งนานเพื่อที่จะมาโดนฟ้าผ่ากลางลานกะแกอะไรเงี้ยเอาจริงๆถ้ามาเล่าใหม่แล้วเป็นเจอบาร์กี้เป็นโจรสลัดสุดเก๋าที่มากลางอยู่ในโลกทาวมันก็ดูโอเคนะพี่มาก่อความวุ่นวายแล้วจะมีปรากฏตัวบอสใหญ่ของอาร์คนั้นก็คือสโมเกอร์นี่ใช่ครับซึ่งแบบอันนี้เขาจะเล่าเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยบาร์กี้นี่มันดูเก่งดูเก๋าแต่เจอสโมเกอร์เข้าไปนี่ยังดูหูคนนั้นแม่งเก่งกว่าเดือดกว่าแล้วมาไล่ล่าลูฟี่ในตอนช่วงท้ายซีซั่นนี่ผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่ถือว่าเป็นการจบซีซั่นที่ดีนะถ้าแบบว่ารอดพ้นจากเงื้อมือสโมเกอร์แล้วก็เข้าสู่แกรนด์ไลน์ยังมีอะไรรอเราอยู่อีกเยอะอย่างเงี้ยฮะเพราะว่า EP 9นะครับใช้ชื่อว่า The End and The Beginning นะครับผมก็น่าจะเป็นที่โลกทาวแหละที่ใช่ครับพวกลูฟี่ไปดูจุดที่โรเจอร์โดนประหารใช่ครับเมืองแห่งการเริ่มต้นและจุดจบนี่ก็โซโลได้ดาบครบมีสาวแว่นทาชิงิอันนี้ก็ตัดไม่ได้เป็นโจทย์ต้องมาลื่นล้มให้เห็นแว่นหล่นลื่นล้มให้เห็นทาชิงินี่ผมคาดหวังนะนักแสดงอ่ะต้องเอาคนญี่ปุ่นมานะผมคิดว่าไม่เอาญี่ปุ่นมาโกรธนะคือชื่อมึงทาชิงี้แล้วอาจารย์โอดาเอาคนอื่นมาสัญชาติอื่นมากูก็งงอาจารย์โอดาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่นะพี่เพราะอย่างชื่อนามินี่มันชื่อญี่ปุ่นชัดๆเลยแปลว่าคลื่นแต่อาจารย์โอดาเขียนว่าในนั้นนามิสัญชาติสวีเดนครับเอ้าครับก็ไม่รู้เลยว่าทาชิงี้เขาจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เอ้ยแต่สโมเกอร์นี่เป็นตัวที่ผมก็คาดหวังมากนะเพราะว่าพลังแม่งที่ไวสนีขอแบบนักแสดงแบบแบสแอสหน่อยอะไรเงี้ยดูคิดว่าเอาใครมาดิสโมเกอร์ผมนึกไม่ออกเลยครับพี่เนี่ยผมนึกถึงลุงในนั่นน่ะลุงที่เล่นเป็นเฮลบอยอ่ะก็ได้นะแต่จะเป็นสโมเกอร์ที่หนาจัดๆเลยอ๋อคาบซิก้าใช่ไหมพี่ก็เลยแบบมันเป็นสโมเกอร์ที่ดูไม่น่าใช่กระสอบทรายนะพี่เพราะว่าน่าจะเอาไม่ลงอ่ะดูแล้วเนี่ยโอ้โหตัวอย่างบึกตอน10อ่ะคิดว่าจะมันจะไปเล่าไอ้ตรงนั้นไหมไอ้ที่ไอ้ปาวานชนเขื่อนอ่ะไอ้ประภาคารแหลมแฝดใช่ไหมถ้ามันเล่านะแล้วก็ให้จบแค่ตรงส่วนของลาบูนผมว่ามันได้อยู่เพราะว่ามันจะยังไม่ได้มีการเล่าไปต่อว่าไอ้พวกแก๊งโจรที่มันจะมาล่าปาวานนั่นมันคือใครอะไรยังไงแล้วต้องมีเหตุการณ์อะไรต่อจริงๆอันนั้นแบบว่าไปโฟกัสตรงส่วนของตัวปาวานมันก็ได้แล้วก็จบแค่นั้นแต่ถ้าจบแค่นั้นมันก็รู้สึกว่ามันบิ้วในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยผจญภัยซีซั่นต่อไปจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกจบแบบตอนที่เข้าไปแล้วรู้ว่าต่อไปเนี่ยคือแกนไลน์มันน่าจะดีกว่ามั้งพูดแบบไม่แน่ใจพอนึกภาพออกแต่นั่นหมายความว่ามันอาจจะต้องมีเผยอะไรมาให้เรารับรู้ก่อนใช่ครับนะครับเช่นอารมณ์เหมือนฟีลแบบเอ็นเครดิตในมาเวลอ่ะมันเข้าแกนไลน์กันไปแล้วอ่ะแต่แบบมันตัดฉากไปที่นึงเป็นอีกหนึ่งตัวละครนึงที่มาแต่เงามาแต่เสียงหรือเห็นแค่ผ้าคลุมมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเฮ้ย to be continued นะครับผมก็อันนี้คือทั้ง10 episode นะครับและอันนี้ย้ำอีกทีว่ายังไม่ใช่ official นะครับใช่ใช่ครับอันนี้มันอยู่ในฐานข้อมูล IMDB แล้วมันมีอยู่แค่นี้เราก็เลยเอามาวิเคราะห์กันแค่ตรงส่วนนี้ทีนี้ งงตรงนี้นิดนึงอะต้อมผมยังข้องใจอัลบิด้ากับบาร์กี้ว่ะแต่เอาจริงๆนี่อัลบิด้านี่ถ้าไม่ติดว่าตรงเรื่องในส่วนของโคบี้เราจับโคบี้ไปยัดในเนื้อเรื่องอันอื่นก็ได้อยู่นะครับแล้วอัลบิด้านี่ถ้าในการ์ตูนนะในเรื่องยันปัจจุบันนี่นางไม่ได้สำคัญกับเส้นเรื่องขนาดนั้นด้วยใช่ใช่คือแบบแต่ส่วนตัวคือผมชอบนะก็คือ มีก็ดีแต่ว่าถ้าแบบมองในแง่แบบจริงๆจังๆมันยังไม่ได้สำคัญอะไรมากเท่าแบบตัวละครอื่นๆแต่ประเด็นคือมันเป็นในนี่เลยนะผู้ใช้ผลปีศาจคนแรกที่ลูฟี่ได้สู้ด้วยเอ้ยตอนนั้นมันยังไม่ได้กินผลปีศาจเนี่ยพี่มันต้องมากินอ๋อมันเป็นร่างอ้วนก่อนใช่ไหมใช่เอ้ยแต่ผมพอพี่พูดงี้ผมรู้สึกอยากให้มีในซีรีส์นะว่าผลปีศาจมันน่าสนุกดีดูอย่างตอนที่นางใช้เท้าสไลด์อ่ะฟืดแล้วมันวิ่งเอ้ยมันเท่มากเลยนะเป็นสาวเอวบางร่างน้อยอลชอนอ่อนแอนแล้วถือกระบองยักษ์นี่ผมว่ามันเท่ดีครับเออแล้วมันแบบลื่นอ่ะมันไถมานะอันนี้เผื่อใครจำไม่ได้คือผลปีศาจนางมัน
ันเหมือนทำให้ตัวเองเหมือนกึ่งๆสบู่ป่ะเป็นผลเนียนนุ่มอะครับทุกอย่างนี่คือแบบจะลื่นผ่านเพราะว่าผิวสวยด้วยผลปีศาจอะอันนี้ฮะก็คือเป็นผิวสวยเข้าใจแต่แบบตอนแรกนี่คือมาฉุกฉุกเลยอะใช่แล้วกลายเป็นผอมหุ่นดี LSL นาฬิกาทรายใช่แล้วนางมีบอกด้วยว่าไอ้พลังของผลปีศาจมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนางไปมากหรอกสิ่งที่เปลี่ยนก็คือกระบนหน้านางหายเท่านั้นเองโอ้โหเปลี่ยนอารมณ์เหมือนครับเหมือนมึงไปทำมาทั้งหน้าทั้งตัวแล้วบอกอ๋อดัดฟันค่ะ ใช่โอ้มันเปลี่ยนทั้งตัวจริงถือว่าเป็นอีกผลนึงที่เจ๋งมากผลสุเบะสุเบะนะฮะนี่ครับแล้วก็บากี้นะฮะก็ยังคาดเดาได้ยากพอสมควรว่าจะไปอยู่ตรงไหนแต่ก็มีช่องให้ลงได้อย่างที่ต้อมพูดไปเมื่อกี้ครับส่วนเรื่องการนำเสนอนะถ้าเป็นพลังผลปีศาจของบากี้นี่ในเวอร์ชั่นแบบฉบับไลฟ์แอคชั่นที่เป็นแบบโชว์บนเวทีอะไรเงี้ยมันมีหลายภาคและที่เขาเอาบากี้มาเล่นซึ่งเราเห็นแล้วเขาทำออกมาได้ดีมันดูสนุกด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าในซีรีส์เนี่ยน่าจะหายห่วงนะครับอันนี้ใช่ครับอันนั้นน่าจะสบายเพราะขนาดอันเล่นสดเนี่ยเขายังทำออกมาดูดีอันนี้ไม่มีปัญหาอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหน่อยนึงนะฮะมันมีรูปที่ถูกปล่อยออกมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ออฟฟิเชียลด้วยนะครับก็คือรูปเรืออ๋ออันนั้นรู้สึกจะปล่อยมานานแล้วนะพี่ตั้งแต่ช่วงมีนาเลยแต่ตอนนั้นยังเงียบๆกันอยู่ต้องบอกว่าเรือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าหัว Going Merry มึงดูเป็นเหมือนแบบรูปปั้นในวัดอ่ะในกรอบอ่ะเหมือนพวกอเวนเจอร์ทำวัดอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะโกรธนะโกรธกว่าแคสนักแสดงนะหน้า Going Merry ต้องเดะนะน้องต้องน่ารักนะไอ้รูปที่มันปล่อยออกมานั้นนะเป็นเรือแบบสเกลจริงใหญ่มากๆคือต้องคาดหวังอะไรกับเรือไหมผมรู้สึกว่านี่คือเขาทำแบบเป็นของจริงเลยนะก็น่าจะเรียกว่ามันก็ใส่ใจได้ในระดับหนึ่งซึ่งสเกลเรือมันใหญ่แบบนั้นผมว่ามันเหมาะแล้วเพราะเอาจริงๆแล้วในการ์ตูนนี่มึงก็เล็กไปแล้วไปยืนอัดกันอยู่บนเรือดังนั้นการใช้ชีวิตจริงๆนะมึงใช้ชีวิตกันได้ยังไงบนเรือกันแล้วพี่คิดดูแม่งมีต้นส้มด้านหลังเป็นที่เก็บหางเสือมีห้องฟิตเนสของโซโลอีกต่างหากแล้วมีครัวมึงยัดเข้าไปในเรือครับลำแค่นั้นได้ยังไงมึงยืนมันก็เต็มเรือแล้วตอนนั้นยืน5คนแต่ใน SBS อาจารย์โอดาแกเคยวาดไว้นะว่าแบบบนเรือแต่ละส่วนนี่ใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่แปลนแม่งโอ้โหดูใหญ่มากและตอนที่วาดมาก็รู้สึกดูหลากหลายแต่เอาจริงตอนถ้าเทียบกับสเกลตัวคนนี่โอ้โหไปยัดไว้ตรงไหนเนี่ยน้อยมากดังนั้นเหมือนเขาต้องการจะนำเสนอมาในส่วนนั้นด้วยแหละว่าการใช้ชีวิตบนเรือเขาก็เลยทำสเกลเรือมาให้เป็นแบบขนาดที่คนทั่วไปมันเดินเรือกันแบบเรือโจรสลัดอะไรเงี้ยนะครับขอทิ้งท้ายคำถามเดียวต้อมคิดว่าถ้าซีซั่น2ตอนจบจะจบตรงไหนโหซีซั่น2นี่ยากมากยากครับเพราะว่าไอ้อลาบัสตาเนี่ยแม่งก็ยาว ยาวหลายตอนมันมีแวะวิสกี้พีก่อนโชว์ลีลาการฟันดาบของโซโลว่าเฮ้ยดาบใหม่ใช้ยังไงมาฟันคนโชว์ซะเลยแล้วก็มีต่อที่เป็นต้นกระบองเพชรใหญ่ๆใช่ซึ่งไอ้ลิตเติ้ลการ์เด้นเนี่ยจริงๆผมว่ามันข้ามไปก็ได้แต่ว่าอ่ะมันอาจจะเป็นอาร์คใหญ่ๆเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้จะเป็นฝีมือของบาร์ล็อกเวิร์กหมดเลยก็พอไปแล้วก็เราได้พักพวกคนใหม่เป็นโทนี่ช็อปเปอร์ก็ในอาณาจักรดำอันนั้นก็ไปแวะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ผมก็ต้องใส่ไปอ่ะอาจจะจบที่อาราบัสต้าก็ได้นะพี่ซีซั่น2ก็คือฉากที่ออกเรือแล้วก็ชูแขนที่มีตัว X ผมคิดว่าอาจจะไปต่ออีกหน่อยคือตอนที่โรบินขึ้นเรือสมาชิกจะได้ครบเซต2ตอนซีซั่น2ใช่นี่เราคาดเดาไปไกลยันซีซั่น2แล้วนะพี่เผลอๆนี่ถ้าเกิดซีซั่นแรกไม่เวิร์คนี่แม่งจบแค่นั้นเลยหรือเปล่าแซวเล่นส่วนซีซั่น3จบที่เผาเรือโกอิ้งแมรี่เอ๊ะมันอาจจะจบแค่เกาะท้องฟ้าหรือเปล่าพี่เฮ้ยอันนั้นก็ใกล้ไปเหรอ อุตัดเกาะท้องฟ้ามึงได้อีกโอ้โหมึงยาวจัดเลยเกาะท้องฟ้าแล้วจะเป็นอาร์คที่อลังการมากผมว่านี่แบบว่าระดับหนังบล็อกบัสเตอร์เลยอะเกาะท้องฟ้าก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันพีซแบบไลฟ์แอคชั่นนะครับกับการมโนของจันต้อมนะครับมีอีกเรื่องนึงพี่ที่แบบอยากจะพูดเหมือนกันว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องไปซีเรียสเรื่องนักแสดงกันขนาดนั้นคนจะเป็นห่วงบทมากกว่านะเอาจริงๆนะครับไอ้องค์ประกอบพวกนี้นี่มันก็สำคัญกันหมดแหละแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่านักแสดงค่อนข้างจะสำคัญมากๆหรือแบบหนังแอคชั่นบางเรื่องผมคิดว่านักแสดงแม่งสำคัญกว่าบทด้วยซ้ำต่อให้บทแม่งดีแบบดีแบบระดับมาสเตอร์พีซเลยแต่นักแสดงคุณเอาแบบผมขอโทษที่แบบพลาดพิงนิดนึงเอาแบบอย่างในเรื่องเลว2018มาแสดงที่แบบแกต้องตายแน่ๆยากนะคุณคิดว่าคุณจะสนุกไหมล่ะ
ถ้าบทมันดีเลยนะบทเทพเลยแต่การแสดงหรือนักแสดงแม่งเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่านักแสดงแม่งแบกหนังเยอะอยู่เหมือนกันหนังบางเรื่องเนี่ยบทมันโอ้โหยี้เลยแต่นักแสดงแม่งโคตรแม่เหล็กเลยและดึงดูดเล่นดีใช่ไหมมันก็ยังออกมาดีแล้วมันคนก็ยังสนุกได้มีให้เราเห็นตั้งหลายต่อหลายเรื่องแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันยกเรื่องนี้มาถึงเรื่องพี่น้องหรือเงินทองผมรู้สึกแบบเฮ้ยบทมันก็สำคัญใช่แต่ว่าจริงๆนักแสดงเนี่ยแหละมันก็เป็นหน้าเป็นตาของหนังด้วยมันก็อันนี้แหละมันก็ต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษเหมือนกันในส่วนนี้เนี่ยและหลายคนถึงได้เป็นห่วงกันเรื่องนักแสดงเนี่ยไอ้เรื่องบทเอาจริงๆถ้าไม่บิดไปจากต้นฉบับจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เข้ามาทำเป็นหนังเนี่ยเขาชอบเล่นท่ายากว่าเฮ้ยจะต้องเดี๋ยวคนดูจะเบื่อว่าถ้าจะทำเหมือนการ์ตูนก็ไปดูการ์ตูนไม่ดีกว่าเหรอแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ทำออกมาแล้วมันไม่เหมือนเนี่ยนอกจากไม่เหมือนมันไม่ดีด้วยนะครับมันจะมีแค่ว่าเสมอเพราะว่าดีกว่าเนี่ยโอ้โหมันยากเพราะถ้าเกิดคนคิดบทแม่งทำดีกว่าแม่งไปเขียนการ์ตูนเองดังแล้วก็ใช่ผมเลยรู้สึกว่าถ้าเขาแบบเดินเรื่องไปอ่ะเอาส่วนให้มันตรงๆกันในต้นฉบับบ้างก็ได้ไม่ต้องไปบิดเยอะแต่ก็ไม่ต้องแบบไปใส่ให้ครบหมดขนาดนั้นก็ได้เพราะไม่งั้นเวลาในแต่ละตอนมันไม่น่าจะพออะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีอาจารย์โอดะนะดูแลโปรเจกต์ในฐานะแบบ Exclusive Producer อาจจะแค่มาแบบมาดูว่าเขาจะทำอย่างนี้นะแต่เขาคงไม่ได้แบบว่ามีส่วนหรือมีอำนาจในการที่จะเฮ้ยตรงนี้ไม่เอาปรับเปลี่ยนนู่นนี่ก็คงจะไม่ขนาดนั้นครับผมอันนี้ผมเสริมนะฮะก็คือต้องบอกว่าด้วยความที่เราคงรู้กันดีแหละว่ามันมีอาถรรพ์เรื่องไลฟ์แอคชั่นอยู่น้อยเรื่องนะครับไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงจากการ์ตูนหรืออนิเมะที่มันจะออกมาดีเรานับเรื่องได้เลยที่มันทำแล้วมันเวิร์กอะมีอะไรซัมไรพเนจรกินธรรมะนี่ก็โอเคอยู่มี 20th Century Boy นั่นโอเคอาจินอินุยาชิกิตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเคยไลฟ์นั่งคุยกันว่าเออถ้าเราไม่นับไอ้ Dragon Ball Evolution เนี่ยที่โอ้โหมันหลายปีมากแล้วและหลังจากนั้นมันมีเรื่องไหนที่มันทำออกมาแล้วมันโอเคไหมปรากฏว่ามันเยอะมากเป็นพรวนเลยตอนที่นั่งคุยกับคนดูคือจนผมเริ่มรู้สึกว่าเออหลังจากไอ้ Dragon Ball นั้นมันก็ไม่มีเรื่องไหนมันทำได้ต่ำตมกว่านั้นแล้วนะเออโจโจ้ไปทางแย่จะมีบางเรื่องนะพี่แต่ว่าถ้าแบบทำออกมาเฮ้ยโอเคหรือว่าค่อนไปทางดีมันมีเยอะมากจนแบบนับไม่หมดเลยนะพี่แต่ว่าคือโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบไอ้ไลฟ์แอคชั่นคนแสดงอะไรมากอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีเรื่องไหนแบบอยู่ในใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างของตะวันตกก็ได้อาริต้านี่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มันดีมากด้วยซ้ำตอนแรกผมคิดว่ามันดีเฉยๆพอผมไปอ่านการ์ตูนมาผมรู้สึกโอ้โหมันดีมากมันทำเสมอว่ามันดีมากใช่เพียงแต่ว่าวิธีการเล่าหรืออะไรมันผู้ใหญ่ไปหน่อยมันอาจจะไม่ถูกใจเยาวรุ่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของ One Piece Live Action นะครับผมวันนี้ผมคุยกันยาวเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปย้ำอีกทีนะครับว่าไอ้หลายๆอย่างเนี้ยมันยังไม่ต้องบอกอะไรเดียวมันยังไม่ Final มันยังไม่ Official ใดๆเลยนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรมากกว่านี้แต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมว่าก็คงมีปล่อยเขาเรียกอะไรอะแคสต์มาเพิ่มแหละว่าคนที่จะมารับบทตัวละครอื่นจะมีใครอีกนะครับวันนี้ขอบคุณต้อมมากนะครับเดี๋ยวผมขอถามทิ้งท้ายได้ไหมพี่อันนี้พี่มีอะไรกังวลใจเกี่ยวกับไลฟ์แอคชั่นอันนี้ไหมพี่สิ่งที่พี่คาดหวังคือผมอยากให้มันเคารพต้นฉบับเยอะๆหน่อยผมกังวลบางเรื่องแบบ The Witcher คือผมกลัว Netflix มันจะหลากหลายจนเกินไปแค่นั้นเองเดี๋ยวไปจับยัดมาเป็นโรบินเป็นคนผิวดำอีกเป็นคนรัสเซียที่ผิวดำนะฮะโอเคโอดนะดูมันเพราะขนาดในเวอร์ชันอนิเมะจู่ๆก็ไปเข้มสีผิวนางเฉยเลยในทั้งที่ต้นฉบับเนี่ยอาจารย์โอดาแกไม่เคยลงสีให้โรบินผิวเข้มนะครับและหลายคนก็ให้ความเห็นว่าช่วงนั้นมันหลังจากจบอลาบัสต้ามานางไปอาบแดดมาทีนี้พอผ่านไป2ปีไม่ค่อยตากแดดแล้วไปอยู่ในเตกิล่าวูฟนี่เป็นแบบเป็นเมืองที่มีหิมะอ่ะตัวก็ขาวขึ้นเหมือนเดิมอ่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นส่วนไลฟ์แอคชั่นผมก็ยังไม่คาดหวังนะพี่เพราะว่าพอเห็นอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนมีความหวังแล้วเพราะมันต้องออกมาดีแน่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมันออกมาแย่เนี่ยเราจะรู้สึกแย่กว่าเดิมมันจะรู้สึกเฟลมากดังนั้นผมรู้สึกว่าออกมาไม่แย่ก็ดีแล้วถ้าดูแล้วเราแฮปปี้เราสนุกอันนั้นก็คือถือว่าผ่านและรอดูต่อไปทีนี้ผมขอโควต้ารายการเวลาอีกนิดนึงได้ไหมพี่พูดถึงในเรื่องของการความหลากหลายที่เขาอยากจะทำเอาจริงๆถ้าเขาอยากจะอาจจับนักแสดงผิวดำมาเล่นเป็นคนนู้นคนนี้ดาราคนนั้นต้องเก่งพอที่จะทำให้เรารู้สึกอินไปกับบทบาทที่เขาแสดงแล้วก็สนุกไปด้วยผมลองนึกภาพอย่างสมมติถ้าจะเปลี่ยนมีฮอคเป็นคนผิวดำเนี่ยถ้าเปลี่ยนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าสมมติดาราที่เปลี่ยนมันแบบว่าเขาเก่งพอที่มันแบบโอ้โหนำเสนอมาได้เราชอบมาอะอย่างเปลี่ยนมีฮอคเป็นวิลสมิธมาเล่นอะไรเงี้ยพี่ว่าจะออกมาดีไหมมันจะเป็นทรงเบลดเลยนะ มันก็จะเฮ้ยมันเป็นการตีไฟแบบนึงที่มันโอเคอยู่
ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าแถมให้เยอะเลยนะครับผมยังไงก็ไปติดตามได้นะครับช่องกลาดิอุส KB นะครับผมหรือที่เพจชื่อเพจอะไรนะ UCIX ครับพี่ UCIX นะครับผมก็ติดตามคุณต้อมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็กดติดตามพวกเราออนไลน์สเตชันด้วยนะครับเป็นสื่อเกมนะครับผมที่ก็มีแวะเวียนมาคุยเรื่องการ์ตูนอนิเมะอะไรแบบนี้บ้างนะครับอยู่เรื่อยๆนะฮะยังไงชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามพร้อมกับกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ